สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรคำนวณนะคะวิ่งหลักหน่วยบนใหม่นะเปิดต้นคลิปมาแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วนะคะสายชาร์จอยู่ไกลเราก็จะรีบๆอัดนะคะวิ่งหลักหน่วยบนใหม่แนวทางเป็นเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยรับชมรับฟังโปรดใช้สติและวิจารณญาณสูตรนี้เนี่ยคูณน้อยนะคะใช้แค่ตำแหน่งของหลักร้อยคูณ3นี่นะใช้แค่หลักร้อยคูณ3บวกกับหลักหน่วยบนคูณ7นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ทีนี้เราจะมารีเช็คกันนะเราจะมารีเช็คว่าบวกได้อย่างไรหลัก100คูณ3 535เริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก504และ31นะคะ535พักไว้บวกกับ47 28นะคะ5บวก8ได้13 13จึงใส่เลข3นะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไร503และ89 503และ89 3ก็มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนต่อไปหลัก100คูณ3 535พักไว้นะบวกกับ37 21นะคะ5บวก1ได้6นะเราใส่ผลลัพธ์เลข6 6มาไหมในงวดถัดมาออก336และ21 336และ21 6มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนต่อไปค่ะเหมือนเดิมหลักร้อยคูณ3นะ339ไปไว้เนื่องจากแบตเตอรี่จะหมดนะคะ6742นะคะ9บวก2ได้11ค่ะใส่1นะคะเอาเลขท้ายมาวางไว้ผลลัพธ์งวดถัดมาออก041และก็46 041และ46เลข1มาที่หลักหน่วยบนต่อไปนะคะหลักร้อยคูณ3มาทำไมเสียงเบาวันนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนมันจะเป็นหวัดหรือเป็นอะไร1คูณ7ได้7นะแต่ไม่เป็นหรอกเป็นเฉพาะช่วงก่อนเที่ยงนะคะ7นะได้7ดังนี้ออกอะไร8 6 7และ28 8 6 7และ28 7มาไหม7มาหลักหน่วยบนของงวดที่ผ่านมาคือ8 6 7ความจริงแล้วงวดที่แล้วเนี่ย8 6 7เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสูตรพี่น้องนะความจริงก็คือ6 7 8นั่นแหละแต่เขามาสลับให้หน่อยนึงทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปวิ่งหลักหน่วยบนใหม่หลัก100คูณ3 38 24ค่ะบวก7 7นะคะ7 7 49ใช่ไหมเพราะฉะนั้น4บวก9ก็ได้13นะคะ4บวก9ได้13ก็จะได้เลข3ดังนี้อันนี้ไม่ทราบว่าจะเดินหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจดสูตรก่อนร้อยบนคูณ3นะบวก